สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับเราครับนะกับช่องวิจารณ์แหลกใช่ครับผมคราวนี้เราก็จะมาเรียกว่าเป็นสปอยก่อนนะห่านท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครชอบกันสปอยครับก็ตอนนี้แหละครับถูกต้องแล้วเพราะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็มีคอมเมนต์นะครับบอกว่าอยากฟังสปอยแล้วก็จัดให้เลยครับอย่างเต็มที่ก็แน่นอนครับสำหรับใครถึงฟังตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ต้องการการสปอยอยากที่จะชมภาพยนตร์อยู่ก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่สนใจการสปอยหรือเคยอ่านนิยายมาอยู่แล้วอยากฟังเราสปอยก็หลังจากนี้ฟังได้เลยนะครับเหตุการณ์แรกนะครับเหตุการณ์แรกที่ผมจะมาสปอยคือเหตุการณ์ที่ตัวฟ้างเสียนเนี่ยปะทะกับปราชญ์เมธีแห่งยุคชื่อว่าจางม้อหานเหตุการณ์เนี้ยสืบเนื่องมาจากที่ว่าตัวฮ่องเต้ชิงเนี่ยต้องการที่ประกาศสงครามกับแฟนเป่ยฉีนะครับโดยที่ว่าทางแฟนเป่ยฉีเนี่ยได้ส่งทูตมาโดยทูตที่ว่าเนี่ยมีตัวจางม้อหานมาด้วยนะครับจางม้อหานเนี่ยเหตุการณ์แล้วเนี่ยเพื่อที่มาสงบศึกกับแฟนชิงแต่แล้วมีแผนการลึกๆกับทางพรรคคณิษฐาหรือตัวแม่ของหลิวหวันเอ๋อนะครับวางแผนมาเพื่อที่จะทำลายชื่อเสียงของฟ้านเสียนเพื่อที่จะไม่ให้ลูกสาวตัวเองเนี่ยต้องแต่งงานกับฟ้านเสียนนะครับโดยแผนการเนี่ยก็คือจะให้ตัวจางม้อหานเนี่ยมาบอกประมาณว่าตัวบทกลอนในงานบทกวีที่ตัวฟ้านเสียนเนี่ยมีการแต่งขึ้นพอจำได้ใช่ไหมครับใช่ครับก็ตรงนี้เนี่ยต้องบอกกันว่าตัวจางม้อหานเองเนี่ยก็วางแผนบอกว่าฟ้านเสียนเนี่ยคิดว่าตัวฟ้านเสียนเนี่ยก็ผลงานอาจารย์เขาเพราะว่าตัวจางม้อหานเนี่ยก็เป็นคนที่อายุเยอะแล้วก็พูดง่ายๆเป็นปราชญ์อาวุโสนะครับก็เหมือนคนอาวุโสในยุคนี้ที่ด่าเด็กรุ่นหลังๆนะครับประมาณนั้นเลยซึ่งแน่นอนในที่นั่นเนี่ยไม่มีใครเชื่อตัวฟ้านเสียนแน่นอนเพราะว่าคือปราชญ์แห่งยุคอะคือให้บอกว่าอาจารย์ของตัวเองเป็นคนแต่งกรนี้ขึ้นมาใครๆก็เชื่อถูกต้องหรือเปล่าแต่ตัวฟ้านเสียงเนี่ยก็ได้บอกว่าคือไม่ใช่ว่าตัวเองอายุน้อยแล้วจะไม่สามารถแต่งบทกรที่แบบดีเลิศขนาดนี้ได้โดยตัวของจางม้อหานก็ได้เตรียมทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วคือมีหลักฐานด้วยว่าบทกรเนี้ยตัวอาจารย์เขาเนี่ยเคยเขียนมาก่อนหน้านี้แล้วสามารถตรวจสอบได้ว่ากระดาษหรืออะไรเงี้ยมีอายุประมาณ10-20 ปีพูดมาประมาณนี้เท่าไหร่ก็ได้นะครับจนสุดท้ายเนี่ยฟ้านเสียนก็แทบจะบรรยายครับจนต้องงัดกลเม็ดสุดยอดขึ้นมาคือการแต่งกรสดแต่ต้องบอกว่าการแต่งกรสดครั้งนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีคิดขึ้นมาพูดเลยนะเขาเรียกว่าเป็นการอาศัยประสบการณ์อาศัยความจำจากชาติปางก่อนชาติที่แล้วนะครับก็ทำบทกรต่างๆก็มาพูดใช่ครับก็ต้องบอกว่าตัวฟ้านเสียนเนี่ยในชาติที่แล้วนะครับเป็นคนที่อ่านหนังสือก็ทั้งที่จะเยอะก็แน่นอนว่าเขาต้องอ่านเรียกว่าบทกรเนี่ยมาค่อนข้างมากในยุคนั้นและตรงนี้มันก็เป็นน่าจะเป็นแผนการที่เขาแบบคิดได้ฉับพลันว่ากูอ่านหนังสือมาเยอะแล้วก็สามารถเอามาใช้ในครั้งนี้ได้รวมถึงแน่นอนครับเขาแบบเขาแต่งกรไปแล้วก็ดื่มสุราไปด้วยนะครับทำเหมือนว่าตนเองแต่งมาได้อย่างผิวไหวตามธรรมชาติเลยจนสุดท้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมีฉากที่ว่าจางม้อหานกักเลือดหรือเปล่านะครับคือแบบทนไม่ไหวคือแบบโอ้ไอคนนี้มันเก่งมากประมาณนี้นะครับต้องรอชมกันแต่ผมคิดว่ามีฉากที่ปะทะกับปราชญ์เมธีคนนี้แน่นอนแล้วก็แน่นอนครับหลังจากฉากนี้จะเป็นฉากสำคัญอีกฉากหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยเฝ้ารออย่างมากคือฉากที่ว่าเปิดกล่องลึกลับกล่องหีบดำที่ว่าเนี่ยนะครับหีบเนี่ยโผล่มาตอนแรกๆแล้วก็ไม่มีใครสามารถทำลายหีบนี้ไม่สามารถเปิดได้พูดง่ายต้องมีกุญแจนะครับในการไขหีบตัวนี้ส่วนนี้ก็ต้องบอกกันว่าตัวกล่องเนี่ยครับอาจจะเป็นกล่องที่มาจากในอนาคตอาจจะมีการป้องกันอย่างดีก็เลยทำให้ไม่สามารถทำลายได้ซึ่งถ้าใครดูถึงตอน21ตอนล่าสุดเนี่ยจะเป็นฉากที่ท่านอาใช่ไหมบอกว่ารู้แล้วว่าไอตัวกุญแจเนี่ยอยู่ที่ไหนซึ่งถ้าเกิดคนที่อ่านตัวนิยายเนี่ยมันจะต่างนิดนึงก็คือในนิยายจะบอกว่าตัวกุญแจเนี่ยท่านอาเนี่ยคิดว่ามีอยู่3ที่นะครับที่จะหากุญแจที่เจอที่แรกคือในวังที่ฮ่องเต้อยู่ที่2คือวังที่องค์ฮองไทเฮาอยู่แล้วก็ที่สุดท้ายคือในวังที่พระคณิษฐาอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าเนี่ยในตัวซีรีส์เองคงจะไม่แบบให้เนื้อเรื่องมันยืดเยื้อคงจะมุ่งมาที่เดียวเลยผมคิดว่าน่าเป็นที่ของที่ประทับขององค์ฮองไทเฮานะครับซึ่งปัญหาตรงนี้มีอยู่อย่างเดียวคือคนที่อยู่ข้างกายองค์ฮองไทเฮาที่เห็นในตอนแรกเนี่ยเป็นขันทีผู้หนึ่งนะครับซึ่งขันทีคนนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าเป็นคนที่มีฝีมืออย่างยิ่งและอาจจะเป็น1 ใน 4ปรมาจารย์ชื่อว่าหงซื่อหยางนะครับหรือหงกง โดยที่ว่าตัวท่านอายเนี่ยก็คิดแหละว่าฝีมือของขันทีองค์นี้ไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นก็เลยต้องวางแผนกับตัวฟ้านเสียนนะครับเพื่อที่จะไปรอบกุญแจนี้มาโดยแผนการคือท่านอายเนี่ยเจ้าตัวเองเป็นตัวล่อนะครับล่อตัวหงกงเนี่ยออกจากวังแล้วตัวฟ้านเสียนนี่ก็เข้าไปเอากุญแจซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตัวซีรีส์เนี่ยจะทำเหมือนมากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดทำเหมือนจริงอ่ะฉากที่ตัวฟ้านเสียนไปเอากุญแจเสร็จแล้วเนี่ยคงจะไม่ได้ออกจากวังมาเฉยๆคงจะแอบแวบเข้าไปหาเรียกว่าแอบแวบเข้าไปฟังจางเมาหานกับตัวพระคณิษฐาเนี่ยมีการคุยกันว่าทั้งสองเนี่ยมีแผนการที่จะทำลายชื่อเสียงของฟ้านเสียงอะไรประมาณนี้นะครับจนสุดท้ายอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าตัวเขาเรียกว่าเป็นผู้บัญชาการองครักษ์ภายในวังประมาณนี้ครับชื่อว่าเอี้ยนเสี่ยวอี้นะครับถ้าชื่อผิดต้องขออภัยด้วยคนนี้เป็นยอดฝีมือขั้นที่9นะครับเก่งกาจในการยิงธนูเป็นอย่างมากแล้วก็ตัวฟ้านเสียงเนี่ยเกือบจะเอาตัวไม่รอดมาแล้วแต่ว่าก็รอดอย่างบุดบิดออกมานะครับแต่เหตุการณ์นี้น่าจะไม่สำคัญเท่าเหตุการณ์ที่ว่าเปิดกล่องลึกลับอย่างแน่นอนใช่ครับโดยเปิดกล่องลึกลับเนี่ยปรากฏว่าอย่างแรกที่เจอคือเป็นแผงคีย์บอร์ดครับเป็นการเข้ารหัสอีกชั้นหนึ่งหลังจากใส่กุญแจเสร็จปุ๊บเจอเป็นคีย์บอร์ดทีหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดเป็นคนในยุคนี้คงจะงงว่าไอแผงคีย์บอร์ดมันคืออะไรนะครับแต่สำหรับฟ้านเสียนเนี่ยแน่นอนครับคนในยุคนี้เห็นแผงคีย์บอร์ดก็รู้อยู่แล้วอ่ะมันต้องเป็นอะไรที่ไว้ป้อนรหัสใช่ไหมใช่ครับซึ่งการป้อนรหัสเนี่ยมันเป็นแผงที่เป็นภาษาอังกฤษผมแน่ใจว่าถ้าในตัวซีรีส์เนี่ยจะเป็นแผงกับภาษาจีนที่จะพิมพ์พร้อมเลยหรือเปล่านะแต่ถ้าในตัวนิยายเนี่ยจะเป็นแผงคีย์บอร์ดเป็นภาษาอังกฤษซึ่งมันคือคนที่เป็นคนจีนเนี่ยเวลาพิมพ์คีย์บอร์ดอังกฤษมันก็มีวิธีการพิมพ์ของเขาอยู่นะครับซึ่งชื่อที่จะพิมพ์เป็นรหัสอย่างแรกก็คือแน่นอนเป็นชื่อแม่ของเขาเนี่ยแหละเย่ชิงเหมยพอพิมพ์เข้าไปก็ไม่ผ่านครับนะครับฟ้านเสียนก็รหัสอะไรดีก็พิมพ์มาชื่อเขาเองก็ไม่ผ่านแต่ว่าที่พิมพ์ชื่อฟ้านเสียนไม่ผ่านมันก็ไม่แปลกเพราะว่าตอนนั้นที่ท่านแม่เขียนจดหมายอยู่เนี่ยฟ้านเสียนยังไม่เกิดนะครับก็ไม่แปลกสุดท้ายก็คิดได้อยู่ชื่อเดียวที่น่าจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกันมากที่สุดก็คือท่านอาอู่จูเองก็หลังจากพิมพ์ไปก็ผ่านครับแต่ฟ้านเสียนก็สงสัยกันว่าความสัมพันธ์ของแม่เขากับท่านอาเนี่ยมันเป็นยังไงแน่ครับหลังจากเปิดกล่องนี้สิ่งแรกที่เขาเจอคืออะไรครับก็ได้เป็นปืนไรเฟิลหรือเปล่าครับใช่ไหมใช่ครับปืนไรเฟิลก็ถ้าเป็นในตามตัวนิยายเนี่ยไอ้ปืนไรเฟิลที่เจอเนี่ยมันเป็นปืนไรเฟิลที่ไม่มีกระสุนนะครับในกล่องเขาบอกนี้แต่ผมคิดว่าในซีรีส์อาจจะมีกระสุนพร้อมมาเลยหรือเปล่าอาจจะไม่ต้องการยืดเยื้อให้แบบไปหากระสุนอีกทีนึงอะไรประมาณนี้ใช่ครับก็อาจจะไม่อยากให้มันยืดเยื้อไปมากกว่านี้คือเอารวบรัดไปเลยก็เปิดตอนเขาเรียกว่าตอนหากุญแจเนี่ยอาจจะหาเจอกันในทีเดียวเลยก็ได้อาจจะไม่ต้องปราบฝีมือกับผงกลมๆเลยก็ได้ก็ไม่แน่นะครับต้องลองดูใช่ครับแล้วก็แน่นอนครับในนั้นจะมีอย่างหนึ่งคือเป็นจดหมายของแม่ฟ้านเสียนที่เขียนถึงท่านอาไม่ได้เขียนถึงลูกตัวเองนะเราบอกก่อนเลยก็สงสัยว่าความสัมพันธ์ของสองนี้เป็นยังไงกันแน่นะครับแต่ใจความในจดหมายก็ประมาณว่าคือตนเองเนี่ยไม่ได้มาจากโลกนี้คือมาจากอีกโลกหนึ่งซึ่งจะเหมือนกับตัวฟ้านเสียนี่เองนะครับมีความรู้จากอีกโลกหนึ่งมาใจความประมาณนี้นี่ก็เป็นฉากคร่าวๆที่ผมคิดว่าในภาคแรกเนี่ยของซีรีส์จีนเรื่องนี้น่าจะมีและต้องมีอย่างแน่นอนแหละผมคิดว่าต้องมีนะใช่ครับก็แน่นอนครับมันน่าจะมีฉากมากกว่านี้แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับและอยากให้เราทำเป็น EP ต่อๆไปยังไงช่วยกดไลค์คลิปนี้กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องวิจารณ์แหลกของเราด้วยใช่ครับก็ตรงนี้ก็ว่าถ้าเกิดว่าชอบอะไรยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้นะครับเราจะได้เอามาทำให้อยากให้สปอยตรงไหนเพิ่มเติมอย่างเงี้ยครับก็พิมพ์ไว้นะครับจะได้เป็นข้อมูลสำหรับเราในการทำคลิปต่อไปด้วยครับครับแล้วยังไงในวันนี้วิจารณ์แหลกนะครับต้องขอตัวลาก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ